YG เปิดข้อมูลสถิติท็อป12ประเทศที่มียอดสมาชิกรับชมออนไลน์ Blackpink The Show มากที่สุด Blackpink The Show คอนเสิร์ตออนไลน์ของศิลปินเกิร์ลกรุ๊ป Blackpink นะครับที่เพิ่งจัดขึ้นไปนะเมื่อสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดเลยนะซึ่งล่าสุดนะครับต้นสังกัดนะครับ YG Entertainment ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลอินไซด์ว่าประเทศไหนเนี่ยมียอดสมาชิกรับชมออนไลน์มากที่สุดนะครับโดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลเรียงลำดับมากที่สุด2ประเทศด้วยกันนะครับซึ่งแฟนๆทั่วโลกนะครับต่างสามารถรับชมผ่านการสมัครสมาชิกบน YouTube นะครับก่อนหน้านี้นะครับได้มีการเปิดเผยมาว่ามีผู้ใช้สมาชิกเพื่อรับชมคอนเสิร์ตกว่า 280,000 บัญชีนั่นเองนะและ YG ก็ได้เผยข้อมูลใหม่นะครับถึงอันดับประเทศที่มีสมาชิกรับชมคอนเสิร์ตมากที่สุดนะครับ12อันดับแรกผลก็ออกมาว่านะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมาด้วยอันดับที่1นะครับด้วยสัดส่วน 19.2% ของสมาชิกทั้งหมดนะครับซึ่งนี้เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงสถานภาพความนิยมแข็งแกร่งของ Blackpink นะครับในตลาดของ K-pop กระแสหลักนั่นเองนะขณะที่ประเทศไทยนะครับตามมาติดๆนะเป็นอันดับ2และอันดับ3ก็เป็นฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับและอันดับ4นะครับก็ตามมาด้วยญี่ปุ่นนะครับรวมถึงอันดับที่5ก็เม็กซิโกนะครับอันดับ6นี่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเป็นเกาหลีใต้นะประชาชนหรือว่าผู้คนเนี่ยของเกาหลีใต้เนี่ยก็มีส่วนที่ชอบ Blackpink เหมือนกันเยอะเหมือนกันนะก็ติดอันดับที่6นั่นเองนะอันดับที่7นะครับก็เป็นฮ่องกงนั่นเองนะครับแล้วอันดับที่8นะครับก็มาเลเซียนะครับอันดับที่9นะครับอินโดนีเซียอันดับที่10นะครับบราซิลและอันดับที่11นะครับแคนาดานะครับไปอีกซีกโลกนึงเลยละกันนะครับแล้วก็อันดับที่12นะครับก็เป็นสหราชอาณาจักรนะครับหรือว่าอังกฤษนั่นเองนะครับแทบไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ2ที่มีผู้รับชม The Show Blackpink ผ่านระบบสมาชิกบน YouTube นั่นเองนะเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรในประเทศแล้วกับประเทศอินโดเนียซึ่งมีประชากรเนี่ยมากกว่าไทยหลายเท่าเลยจริงๆนะและถ้าประเทศจีนเนี่ยไม่ปิดกั้น YouTube เชื่อได้เลยว่าประเทศจีนน่าจะมีติดอันดับกับเขาอยู่เหมือนกันนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน